ะ Money Wise ในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการโอนหุ้นนะคะเพราะใครที่อยู่ในแวดวงตลาดหลักทรัพย์ก็จะรู้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่การซื้อขายหุ้นเท่านั้นอย่างวันนี้นะคะการซื้อขายหุ้นค่อนข้างเบาบางนะคะทำให้เราจะไปโฟกัสที่เรื่องของการโอนหุ้นกันบ้างเพราะว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เกิดเรื่องแดงขึ้นมาอย่างคดีการเสียชีวิตของคุณชูวงแซ่ตั๋งนะคะแต่ก็มีเรื่องมาหลายต่อหลายครั้งจนครั้งนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งทำให้สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของวงการตลาดทุนไทยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นด้วยว่าความโปร่งใสในการโอนหุ้นเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะทำให้เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะก็ต้องรวมตัวประชุมใหญ่กันอีกครั้งนะคะบอกว่าจะมีการนำมาตรการการห้ามโอนหุ้นระหว่างบริษัทหลักทรัพย์นะคะหรือว่าการโอนผ่านบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นการพูดออกมาเลยของนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะที่บอกว่าต้องนำแผนนี้กลับมาคิดกันอีกครั้งเพราะว่าแผนนี้เคยคิดกันมาแล้วนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปเป็นร่างได้ค่ะเนื่องจากกลัวว่าจะทำให้เกิดความยากลำบากในการทำธุรกรรมมากขึ้นความจริงแล้วถ้าเราไปดูขั้นตอนของการโอนหุ้นนะคะจะเห็นว่าขั้นตอนก็มีเป็นแบบเป็นแผนอยู่แล้วแล้วก็ทำกันอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะอย่างในทางปฏิบัติเองนะคะใช้เวลาเพียงวันเดียวก็เสร็จเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะโทรไปหามาร์เก็ตติ้งหรือว่าติดต่อเข้าไปนะคะขอแบบฟอร์มในการโอนหุ้นเซ็นแค่เดียวมีการตรวจสอบลายเซ็นเล็กน้อยก็สามารถโอนได้ทันทีอันนี้ในกรณีที่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือว่าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าไม่สูงนักค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2นะคะอย่างรูปด้านล่างก็คือให้กับบุคคลที่3หรือว่ามีมูลค่าหุ้นที่สูงผิดปกติก็ต้องมีการตรวจสอบที่รอบคอบหน่อยฝ่ายตรวจสอบของทางบริษัทหลักทรัพย์จะเช็คลายเซ็นว่าตรงกับที่เคยเซ็นไว้กับโบรกเกอร์หรือไม่แล้วก็จะไปสอบถามขอคำยืนยันจากทั้ง2ฝ่ายทั้งฝั่งมาร์เก็ตติ้งว่าลูกค้าได้สั่งคำสั่งนี้จริงหรือไม่และสอบถามไปยังฝั่งลูกค้าด้วยนะคะว่าได้ยืนยันการทำรายการนี้หรือไม่ถ้าเกิดว่ายืนยันกันแล้วทั้ง2ฝ่ายนะคะก็สามารถโอนหุ้นได้ทันทีเช่นกันการทำการก็เพียงแค่1วันเสร็จก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยแหละค่ะแต่มีอยู่จุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เกิดความหละหลวมขึ้นมาเนื่องจากว่าบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมีลูกค้าพอร์ตใหญ่ๆที่จะโอนหุ้นในมูลค่าสูงอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการรักษาลูกค้าพอร์ตใหญ่ๆไว้ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้หน่อยแหละค่ะเช่นอาจจะมีการลัดขั้นตอนผ่อนปลนบางอย่างโอนก่อนค่อยเซ็นก็ได้นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของความไม่โปร่งใสในการโอนหุ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จึงเป็นหน้าที่ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงก.ล.ต.ด้วยต้องมาเข้มงวดในจุดนี้มากขึ้นนะคะจะได้มีความโปร่งใสมากขึ้นในตลาดทุนบ้านเราค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราต้องพูดถึงกันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณผู้ชมนะคะเรื่องเกี่ยวกับภาษีมรดกค่ะและจะเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นยังไงคือเมื่อวันที่5สิงหาคมนะคะก็เพิ่งมีการให้พ.ร.บ.ภาษีมรดกนะคะประกาศลงในร่างกิจจานุเบกษานะคะก็คือบังคับให้มีการใช้พ.ร.บ.ภาษีมรดกแล้วนะคะแต่ว่าจะบังคับใช้ในอีก180วันข้างหน้าค่ะหลักเกณฑ์ของภาษีมรดกนะคะก็มีดังนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่จะให้มรดกใครแล้วถ้าเกิดมีส่วนเกินมากกว่า100ล้านบาทนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการยกมรดกให้กับผู้สืบสันดานพูดง่ายๆก็คือลูกหลานเหลนเนี่ยนะคะเสียภาษี 5% แต่ถ้าเกิดยกให้กับบุคคลทั่วไปจะต้องเสียภาษี 10% ค่ะทีนี้ถ้าเป็นการโอนหุ้นให้นะคะจะให้หุ้นเป็นมรดกเอ๊ะเราจะวัดมูลค่ากันยังไงเพราะว่าราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะตามตลาดหลักทรัพย์เขาเลยยึดเอาวันที่ผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ที่ได้รับมรดกได้รับมาณวันนั้นนะคะมีตัวอย่างง่ายๆให้คุณผู้ชมดูกันค่ะถ้าเกิดเป็นพ่อลูกคู่หนึ่งนะคะมีการโอนหุ้นใกล้แก่กันสมมติว่าให้คุณพ่อถือหุ้นอยู่ที่100ล้านหุ้นนะคะถือมาเนิ่นนานราคาหุ้นเรากำหนดไว้ที่1บาทเพราะฉะนั้นคุณพ่อมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่100ล้านบาทถ้าเกิดเสียชีวิตไปโอนหุ้นหรือว่าโอนมรดกให้กับลูกแต่ว่าราคาในวันที่ลูกได้รับนะคะปรากฏว่าหุ้น A ตัวนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะขึ้นเป็นถึง2บาทนั่นหมายความว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ลูกได้รับป
รับตัวเพิ่มขึ้นเป็น200ล้านบาทค่ะจึงทำให้เข้าข่ายเกณฑ์เสียภาษีมรดกนะคะลูกก็ต้องเสียภาษีมรดกส่วนเกิน1ล้านบาทหรือว่าเสียทั้งหมด5ล้านบาทค่ะจากตัวอย่างที่เห็นนะคะนี้เป็นในกรณีที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็โอนมรดกให้ลูกแต่ยังมีอีกหนึ่งกรณีนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เสียชีวิตแต่ตัดสินใจโอนหุ้นโอนมรดกให้ก่อนก็จะต้องเสียในอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะและเป็นเกณฑ์ที่เสียมากขึ้นด้วยนั่นก็คือในกรณีที่ยังไม่เสียชีวิตและมีการโอนมรดกให้กับผู้สืบสันดานหรือว่าก็คือลูกคือหลานค่ะจะเสียภาษีในอัตรา 5% แต่ว่าเสียในส่วนเกินอยู่ที่20ล้านบาทนะคะส่วนบุคคลทั่วไปเสีย 5% เช่นกันแต่ว่าส่วนเกิน10ล้านบาทขึ้นไปก็นับว่าต้องเสียแล้วล่ะค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะคะเกี่ยวกับการโอนหุ้นแล้วก็ภาษีมรดกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดที่จะถือหุ้นยาวๆเป็นนักลงทุนระยะยาวอยากจะถือต่อไปให้ลูกให้หลานด้วยก็ต้องศึกษากฎเกณฑ์เหล่านี้ดีๆนะคะส่วนตอนนี้เราย้อนกลับมาเรื่องของการโอนหุ้นกันต่อนะคะเพราะว่าการโอนหุ้นหลายคนก็มองว่าเริ่มที่จะไม่โปร่งใสแล้วก็มีความกังวลใจนะคะไปดูฝั่งของกลต.กันบ้างดีกว่าว่ากลต.มีความคิดเห็นอย่างไรค่ะเพราะว่ากลต.นี่ก็ถือเป็นตำรวจตลาดทุนนะคะก็ต้องคอยสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยรักษาความโปร่งใสให้กับตลาดทุนบ้านเรานะคะในเรื่องของการโอนหุ้นนั้นกลต.บอกว่าความจริงแล้วเราก็มีกรอบกว้างๆให้กับบริษัทหลักทรัพย์ว่าคุณจะต้องมีระบบงานที่ดีที่ถูกต้องต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้านะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางธุรกรรมที่ผิดปกติซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าระบบงานของบริษัทหลักทรัพย์ล้มเหลวอาจจะเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เป็นความบกพร่องเพียงแค่บางธุรกรรมเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดระบบงานล้มเหลวจริงๆถ้าเกิดกลต.ตรวจพบนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ถ้าล้มเหลวก็คงต้องดำเนินการลงโทษค่ะทั้งตัวของบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ตัวของผู้บริหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อุทาหรณ์มีมากมายเหลือเกินนะคะเช่นมาร์เก็ตติ้งอาจจะยืมหุ้นเราไปขายโดยที่เราไม่รู้หรือว่าไปยกหุ้นเราให้กับใครคุณผู้ชมท่านไหนที่จะตัดสินใจเข้ามาอยู่ในตลาดทุนก็ขอให้เริ่มจากการเลือกบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าโบรกเกอร์ที่ดีนะคะไปตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ของกลต.เลยค่ะก็คือจะมีพฤติกรรมมีการตรวจสอบอยู่ทุกปีทุกปีเราก็ไปสามารถเช็คความโปร่งใสได้และที่สำคัญที่สุดเงินของเราอย่าให้ใครมาทำธุรกรรมแทนค่ะก็ต้องทำธุรกรรมด้วยตัวเองและหมั่นตรวจสอบสเตทเมนต์อยู่เสมอนะคะก็จะมีการส่งมาทุกเดือนทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเงินของเราจะไม่หายไปไหนค่ะนี่คือทั้งหมดของ Money Wise ที่นำมาฝากกันในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่มีผลนะคะอีก180วันนะคะประมาณสักกุมภาพันธ์มกราคมปีหน้านะคะคงจะได้เห็นแต่ว่าที่แน่ๆกระทรวงการคลังบอกค่ะว่าหลังจากการจ่ายเก็บภาษีมรดกจะจัดเก็บได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะเยอะมากนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงครับ